Modo เป็นเว็บแอปพลิเคชันและ Edmodo คือเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับครูนักเรียนโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการศึกษาการเริ่มใช้งาน Edmodo Edmodo แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มครูและนักเรียนสำหรับครูสามารถสมัครสมาชิกเข้าใช้งานในรูปแบบของครูผู้สอนการสมัครสมาชิกเข้าเว็บไซต์ www.edmodo.com เลือก Teachers กรอกอีเมลและพาสเวิร์ดกด Sign up เพื่อสมัครเข้าใช้งานจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ Find Your School กรอกข้อมูลเพื่อค้นหาโรงเรียนถ้าไม่พบโรงเรียนให้ทำการเพิ่มชื่อโรงเรียนหลังจากนั้นหน้าต่างจะแสดงรายละเอียดของโรงเรียนคลิกที่ Next Step จะปรากฏหน้าจอ Set Up Your Profile จากนั้นให้ตั้งค่ารายละเอียดของผู้สอนลงไปคลิกที่ Next Step เพื่อทำการตั้งค่ารายละเอียดของวิชาการเรียนการสอนของครูจากนั้นคลิกที่ Go to My Homepage เพื่อเริ่มการใช้งานการสร้างและจัดการกลุ่มสำหรับครูผู้สอนคลิกเครื่องหมายบวกในหัวข้อ Groups แล้วเลือก Create เพื่อทำการสร้างกลุ่มผู้เรียนหลังจากนั้นให้กรอกชื่อกลุ่มเรียนกรอกระดับชั้นเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแล้วคลิกที่ Create จะแสดงหน้าต่างกลุ่มเรียนที่เราสร้างเสร็จแล้วในหน้าต่างนั้นจะประกอบไปด้วย 1. รหัสกรุ๊ปโค้ดที่แจกให้ผู้สมัครเข้ามาเรียน 2.โพสกิจกรรมต่างๆ 3. โฟลเดอร์แสดงรายละเอียดงานกิจกรรมที่เก็บไว้ 4. ตรวจดูสมาชิกในกลุ่มเรียนการสมัครเข้าเรียนสำหรับนักเรียนรับกรุ๊ปโค้ดหรือรหัสผ่านจากครูผู้สอนหลังจากนั้นกรอกรหัสกรุ๊ปโค้ดที่ได้รับกรอกชื่อและนามสกุลของผู้เรียนกรอก username ที่ใช้สำหรับเข้าใช้งานในฐานะนักเรียนกรอกอีเมลและ password เข้าใช้งานเพียงเท่านี้ทั้งครูและนักเรียนก็สามารถสื่อสารกับครูผู้สอนได้ภายในกลุ่มของเราหากครูนักเรียนหรือผู้สนใจท่านใดสนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ www.edmodo.com ได้ครับ